สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายแรมโบ้ในเกม Last Day on Earth ครับมีอะไรใหม่ในเวอร์ชัน 1.22.0 นะครับอีเวนต์โชว์ของเล็บพระคอนคืออะไรวะสายรุ้งเป็นปรากฏการณ์หายากในที่ดินรกร้างว่างเปล่าดังนั้นอย่าพลาดโอกาสนี้และตามหาสถานที่ที่เกิดสายรุ้งมีจอริเออร์ที่ไม่ค่อยธรรมดาคนหนึ่งบอกเราว่าสายรุ้งมาพร้อมกับจอมโลกที่ขโมยฝาขวดสำหรับสล็อตแมชชีนไปด้วยนั่นหมายความว่ามีโอกาสให้เราขโมยฝาขวดกับโจรขโมยฝาขวดทียังไงล่ะตามหาสายรุ้งสะสมโคเวอร์ในสล็อตแมชชีนแล้วรับรางวัลขอให้โชคแห่งเล็บพคอนเข้าข้างคุณอีเวนต์เริ่มต้น17มีนาคมก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าเขาก็ให้เราอัปเดตก่อนอีเวนต์ตามอีสเตอร์บันนี่ไปการละเล่นตามหาไข่อีสเตอร์ของเด็กๆกลายเป็นเกมที่มีชีวิตเป็นเดิมพันนักล่าบางคนได้ออกเดินทางไปยังบังเกอร์และท่อน้ำเสียเพื่อตามหาไข่ให้พบแล้วแลกเปลี่ยนกับรางวัลต่างๆก็หวังว่าพวกเขาจะเตรียมตัวพร้อมและทำศัตรูแชร์ออกไปบ้างแถมรางวัลก็คุ้มที่จะแย่งชิงด้วยทั้งอาวุธอุปกรณ์พินเขียวหายากและคุณทุกคนรอคอยอีเวนต์เริ่มต้น29มีนาคมและอื่นๆแก้ไขเควสบางส่วนในเส้นทางผู้รอดชีวิตเพิ่มการเน้นสถานที่สำหรับเควสบางส่วนเปลี่ยนส่วนผสมที่ใช้ในโต๊ะช่างทำปืนแก้ไขบั๊กหลายประการเข้าไปดูกันครับโอเคครับกลับเข้ามาแล้วเนาะไปดูโต๊ะช่างทำปืนก่อนเพื่อนเลยครับผมว่าภาพดูสวยนะดูมันคมขึ้นนิดๆหน่อยๆอ่ะนี่ขนาดไม่ใช่เปิดแบบ60เฟรมเรทนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมโต๊ะช่างทำปืนมาอยู่รูปร่างนี้อ่ะเดี๋ยวเอ๊ะอะไรวะเนี่ยโอ้โต๊ะช่างทำปืนแบบใหม่ครับดูดิด้านข้างก็คือเขาเอาออกไปเลยอ่ะเฮ้ยน่าสนนะไหนอะมีอะไรใหม่ๆนะเขาบอกอย่างนี้ด้วยมีไหมอ๋ออันนี้กระสุนผมก็ยังไม่เห็นนะสกิลพวกนี้ก็ยังเป็นปรานมังกรเหมือนเดิมนะอ๋อไหนว่าเมียลูกพี่เมียนี้ตัวหนึ่งโอ้โหเอาจริงดิเดี๋ยวผมอยากรู้อันนี้สมมติว่าปืนนะอันนี้ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแน่นอนก็คือเจ้านี่เนี่ยรูปร่างของโต๊ะเนาะอุปกรณ์หลายอย่างน่าจะเปลี่ยนไปอ๋อตกใจหมดยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอ้าวโอเคเส้นทางเนื้อเรื่องใช่ไหมอีเวนต์คืออันนี้เฮ้ยแจกอะไรวะสล็อตแมชชีนพังขุมทรัพย์สมบัติฝาขวดอันว้าเวสามารถรับได้ที่นี่ในทุกๆวันเฮ้ยจริงดิแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำในนั้นเลยอ่ะผมเปิดแต่เวลาไว้อ่ะขอผมสำรวจแป๊บนึงเนาะนอนได้ไหมยังนอนไม่ได้นะครับผมว่าภาพสวยนะสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยไอ้30เฟรมเรทเนี่ยเหมือน60เฟรมเรทในอดีตเลย
เดี๋ยวผมลองออกไปที่แมปก่อนนะมอเตอร์ไซค์ผมขอเปลี่ยนเป็นนักรบเหล็กดีกว่าโอเคครับก็เนี่ยพวกนี้แหละ ผมเปิดเอาไว้อะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นเนาะช่วงนี้ซ่อมเรือครับกำลังแปรสภาพไม้ให้เป็นตัวกงเรือฝุ่นเข้าจมูกเต็มๆเลยคอเลยแห้งๆหน่อยนะผมสงสัยในถิ่นฐาน2ว่ามันจะมีอะไรไหมเราต้องมาเช็คตัวนี้ก่อนครับความเสียหายเท่าเดิมนะ224โอเคสวยขึ้นเยอะเลยพวกนี้ยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่แค่ภาพมันสีสันสดใสขึ้นเนี่ยในนี้ไม่น่าจะมีอะไรหายนะผมว่านะน่าจะประมาณนี้แหละของผมส่วนตัวละครเนิร์ฟอีกไหมทักเกอร์มาเวอร์คริสผมว่าเดี๋ยวผมไปลองสักรอบดีกว่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้เช็คดูตามตรงนี้เลยโอเคระดับ5ยังไม่มาครับแต่มีกระตุกแหลกๆหน่อยนะมาลองดันนี้แล้วครับคุณรอดชีวิตเห็นอะไรไหมเมื่อกี้อ่ะท่าวิ่งของนักฟันมีดอ่ะปรับอีกแล้วแน่ๆแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าปรับอะไรนะWe'll be right back.
เฮ้ยอะไรเนี่ยเอางงไหมผมถามตรงเลยรอดชีวิตงงไหมเนี่ยด่านเนี้ยผมติดนานมากนะหลังจากเขาปรับอ่ะเหมือนว่ามันจะง่ายขึ้นอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะปรสิตผู้ชำนาญผมขอตัวนี้โอกาสมาแล้วนะเห็นแต้มไหมแต้มห่างนะลองลุยครับเฮ้ยทำไมมันง่ายขึ้นเยอะขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นด่านที่37เนาะเฮ้ยทำไมมันง่ายจังอ่ะสงสัยเกมเข้าใจดีมันใกล้จะอัปเดตใหญ่แล้วแน่เลยอ่ะลองดูครับ 65,019 สู้กับ 114,750 ครับซอมบี้ค่อนข้างตีแรงนะแรงมากด้วยครับไม่ใช่แรงธรรมดาด้วยเอาโอเคโอเคครับอันนี้ไม่ไหวแน่นอนแต่ได้เห็นลู่ทางแล้วตีแรงขึ้นก็จริงแต่ว่าด่านที่เคยค้างเอาไว้อ่ะง่ายมากเลยเดี๋ยวเราลองไปลุยที่สถานีรถไฟเก่ากันดูครับอันนี้เป็นสถานีรถไฟเก่าด่านที่32ตัวที่ใช้ผมจะใช้แบบนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเดี๋ยวนะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วสิจำไม่ค่อยได้ด้วยว่ามันเป็นในนั้นหรือเปล่าถ้าซอมบี้ไม่โจมตีใส่ถังระเบิดมันก็ไม่ระเบิดอะ
เดี๋ยวลองไปลุยกันสักรอบก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาแก มาเลยเพื่อนโอเคโอเคโอเคตามนี้ยังคงเป็น5บอสเหมือนเดิมเนาะเอาไงดีอ่ะวันพันแมนผมก็พยายามจะดันแรงให้ถึงแรงที่14ติดไอ้วัคซีนแมนอยู่แล้วก็ Kingdom The Blood ก็ไปติดไอ้บทที่6นักฆ่าผู้หญิงไม่รู้มันปลาอะไรไม่รู้โดนพิษตายอย่างไวอ่ะแต่เกมนี้ก็กำลังอัปเดตเนาะแจกอะไรเอ่ยพิมพ์เขียวที่หายากเป็นพิเศษอย่าบอกนะไอผมก็นึกว่ามันจะเป็นสกิลของปืนรูซี่นะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าท้ายคลิปอย่างนี้ดีกว่าจะได้เป็นประโยชน์ให้คุณน้องด้วยนะซ่อมนี่ก่อนอ่ะสถานีย่อยเนาะแล้วก็มาที่กำแพงกำแพงนะครับพยายามดันให้ขึ้นเลเวล3นะจะได้มาทำเจ้านี่นี่ศูนย์บัญชาการอันนี้คือศูนย์บัญชาการนะครับเพื่อที่จะมาเล่นตรงนี้ได้สถานีรถไฟเก่าเพราะว่าสถานีรถไฟเก่าเนี่ยมันจะดรอปเลซินไงเนี่ยตัวนี้เลยตัวสำคัญละสำหรับการที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าพอทีนี้ถ้าสกิลหรือว่าเลเวลของฐานรับจ้างก็มาตรงนี้อันนี้คือค่ายทหารผมก็จำไม่ได้แล้วสิว่าเลเวลเท่าไหร่เนาะน่าจะ40นะถ้าจำไม่ผิดอะ40นี่ก็คือค่ายทหารต้องเป็นระดับ3แล้วอะ3น่าจะประมาณนั้นนะ3หรือ4อะไรสักอย่างนี่แหละมันผ่านมาเป็นปีแล้วไงแล้วค่อยไปอัพอู่เนาะอู่ก็แค่เพิ่มเลเวลของรถมินิแวนให้เราอัพได้อะมันไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยแค่นี้เองส่วนตัวนี้ไม้กระดานใช่ไหม
นี่นี่นี่อันนี้ผนังเห็นไหมรีซินสำคัญนะในการอัพอ่ะอย่าอัพให้ดูนี่อย่างอันนี้เห็นไหมใช้เยอะอยู่นะแต่ว่าสวยขึ้นเยอะเลยดูดิเตาอบไม้มีไม้อะไรให้เห็นด้วยอ่างล้างเห็นไหมพอเราไม่ต่อระบบประปาก็ไม่มีน้ำในอ่างเลยนะเฮ้ยสมจริงขึ้นเยอะเลยเออเอาไงดีเนี่ยตอนแรกผมกะจะหยุดเล่น Last Day ไปสักพักก่อนนะจนกว่ามันจะอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาเริ่มกลับมาหน้าคนหายอีกแล้วสวยจังก็อันนี้นะนี่ตัวนี้มันชื่อว่าแบบพิมพ์นี่ไงเห็นไหมไม้กระดานต้องมีอันนี้น่าจะเป็นโรงประกอบใช่ไหมโรงประกอบก็คือเลเวล3ใช่น่าจะประมาณเลเวล2เลเวล3นี่แหละแล้วก็ต่อไฟมาหาเจ้าตัวนี้เครื่องแบบพิมพ์เพื่อที่จะสร้างไม้กระดานเนาะพยายามดันทุกอย่างอะดันให้เป็นระบบตามที่ผมบอกเอาไว้แล้วกันคลิปก็น่าจะทำเอาไว้แล้วมั้งไอคลิปอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างโต๊ะอัปเกรดโดนอะไรสักอย่างนั่นผมไม่มีเวลาทำซ้ำให้แล้วเนาะเนี่ยมีแค่นี้เองขี้เลื่อยก็เอามาจากคานไม้สนแล้วก็ตัดไม้สนมาทำเป็นแผ่นไม้สนแล้วก็ข้อเอามาทำคานทำคานเสร็จแล้วก็ทำเป็นขี้เลื่อยไอ้พวกนี้มันก็ถ้ายิ่งดันด่านลึกๆอ่ะมันมีแจกทุกวันครับเยอะด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปที่ท่อน้ำเน่าเนาะอันนี้ก็ไปที่ฟาร์มลำห้วยคดเคี้ยวน้ำก็หาได้ทั่วไปครับส่วนอันนี้ไม้กระดานก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอเนี่ยไอพวกใยหินนะ20สายเหล็ก20น้ำ20อย่างเงี้ยมันจะได้ไม้กระดาน5แผ่นแต่ขี้เลื่อยก็ต้องใช้น่าจะ50นั่นแหละเพราะว่าอัตราส่วนเนี่ย10ต่อ1แผ่นเนาะไม่ยากหรอกครับเกมปรับมาโคตรง่ายเลยแต่เดี๋ยวก่อนผมสงสัยอย่างนึงในเมื่อมันอัพแล้วใช่มั้ยมันบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพิมพ์เขียวใช่ไหมดังนั้นมันต้องมีวิธีหาเทอร์ไมท์สิจริงไหมกระสุนที่คราฟให้มันติดไฟอ่ะหรือไม่อย่างนั้นก็คือน่าจะตอนนู้นแหละหลังฤดูกาลที่55แบบที่ผมเคยพูดเอาไว้หลายคลิปแล้วที่เขาจะอัปเดตใหญ่อ่ะถ้าอัพครั้งนี้มาก็เพียงแค่โต๊ะอัปเกรดปืนเปลี่ยนไปผมรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะสำหรับด้านการพัฒนาแบบนี้แต่ดีใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือด่านมันง่ายขึ้นรีบๆดันแล้วกันผมเชื่อเลยคนที่ยังติดด่านต้นๆเนี่ยง่ายขึ้นมากแน่นอนโอเคเหมือนเดิมเนาะโอ้ซูมสุดได้แค่ประมาณนี้แหละแมปชานเมืองเหมือนเป็นโรงงานนะเท่าที่สังเกตเนาะเป็นโรงงานในป่าหิมะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนทางหลวงที่ขาดผมว่าต้องมีให้ซ่อมสะพานก่อนแน่เลยเดาคร่าวๆนะต้องมีการซ่อมสะพานตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นถึงจะเข้าไอ้แมปชานเมืองได้อะไม่ถึง2เดือนแล้วเดี๋ยวก็รู้ครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่เนาะระหว่างนี้ก็เล่นเกมอื่นรอไปก่อนสำหรับคนที่ยังทำไม่ถึงแบบที่ผมทำอะแนวทางผมทิ้งเอาไว้ให้หมดแล้วครับแต่ถ้าจะยังเล่นแบบแนวเก่าก็คือเน้นปล้นหาของก็แล้วแต่ครับก็น่าจะตามหลังเยอะอะไอแบบที่ผมเคยอธิบายเอาไว้อะน่าจะช่วยคุณล้นระยะเวลาได้เป็นปีอะลองทำดูครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันจริงหรือโกหกครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ